วันนี้ยังคงเป็นประเด็นนะครับที่สังคมจับตามองไม่ใช่แค่คนที่เชียร์พรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับสังคมภายนอกก็จับตามองด้วยเช่นเดียวกันเพราะมีคำถามมากมายถึงมติของพรรคที่ออกมาขับส.ส.คนหนึ่งออกจากพรรคอีกคนหนึ่งไม่ขับออกทั้งที่เป็นเรื่องใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศคนที่มาร่วมส่วนหนึ่งของพรรคก้าวไกลเป็นผู้ช่วยหาเสียงนั่นเองนะครับซึ่งทำให้อดีตผู้ช่วยหาเสียงทั้ง3คนเลยทำจดหมายเปิดผนึกถามกรรมการบริหารพรรคเรื่องนี้ว่าทำไมส.ส.ปูอัดไม่ถูกขับออกเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เองก็ออกเขียนข้อความผ่านทาง Facebook เลยนะครับระบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแบบนี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงการไม่มีมาตรฐานเดียวกันนะครับผู้เสียหายที่ถูกส.ส.ปูอัดหรือว่านายชัยยามพวานนะครับมั่นเพียรจิตนะครับผู้คำทางเพศก็3คนเนี่ยส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกรรมการบริหารและส.ส.พรรคก้าวไกล22คนที่ลงมติไม่ขับออกส.ส.ปูอัดแถมไม่ร่วมมาประชุมด้วยนะครับโดยจดหมายเปิดผนึกของผู้เสียหายทั้ง3คนที่ถูกส.ส.ปูอัดผู้คำทางเพศร่วมกันทำขึ้นมาเป็นจดหมายเปิดผนึกจริงครับในจดหมายมีความว่าในฐานะอดีตผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการแสดงออกของส.ส.ที่ปรากฏในข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศและการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกในการลงมติในครั้งนี้ครับซึ่งเต็มไปด้วยคำถามนับไม่ถ้วนทั้งจากผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลซึ่งก็สร้างความรู้สึกน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมกับการร่วมเดินทางกับพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาเพื่ออุทิศให้กับอุดมการณ์พรรคและช่วยเหลือในฐานะผู้แทนซึ่งพวกเราเชื่อมั่นหากตราบาปอย่างส.ส.ผู้ก่อเหตุและ22ส.ส.ยังคงนิ่งเฉยกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วยังก้มโค้งจนหลังหักขอโทษจนหมดเสียงก็ไม่ชดเชยอะไรได้ครับขณะเดียวกันนะคะคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินออกมาเปิดเผยค่ะหลังจากที่ออกรายการทัวร์มาลงทางช่องโมโน29ของเราเมื่อวานนี้นะคะคือพูดถึง2ส.ส.ที่คุกคามแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศบอกว่าทั้ง2กรณีส.ส.เนี่ยมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงถือว่าขัดต่อวินัยพรรคขั้นร้ายแรงจึงมีมติขับส.ส.ปราจีนบุรีออกจากสมาชิกพรรคแต่ส่วนส.ส.ปูอัดสิคะบอกให้ตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดและฆ่าโทษไปตลอดสมัยประชุมนี้หากมีพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายคุกคามต้องให้พ้นจากสมาชิกพรรคเพื่อให้มีการยอมรับผิดและขอโทษจากการกระทำหากส.ส.รายดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดไม่ยินดีขอโทษหรือชดใช้เยียวยาที่ประชุมร่วมก็ควรจะมีมติขับออกจากสมาชิกพรรคเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อครับเพราะว่าวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนี้เวลา10โมงเช้านะครับคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะเดินทางไปร้องต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน2ส.ส.ที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหากวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนนะครับก็จะส่งให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนตำแหน่งส.ส.แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ถึง20ปีด้วยนะครับ